欢迎大家来跟苏爸先生一起学习中文。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางไปกับซุปเปอร์ชินเจินกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของพินอินนะคะเราได้เรียนรู้ความสำคัญของพินอินแล้วก็เรียนรู้ส่วนประกอบได้รู้จักกับวรรณยุกต์ในภาษาจีนแล้วนะคะมี4เสียงนะคะอา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 แล้วก็เสียงเบานะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับสระในภาษาจีนค่ะสระในภาษาจีนนะคะเรียกว่ายุ่นหมูยุ่นหมูนะคะโดยที่สระในภาษาจีนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มของสระเดี่ยวกับสระผสมนะคะสระเดี่ยวในภาษาไทยนะคะก็จะมีอาอาอีอีอึอึอุอู8เสียงนะคะส่วนสระเดี่ยวในภาษาจีนนะคะจะมี6เสียงค่ะสระเดี่ยวในภาษาจีนนะคะมี6เสียงค่ะมีอาอาวูวูเอื้อเอื้ออีอีอูอูอืออืออีกครั้งนะคะอาอาอาอูอูอูเอื้อเอื้อเอื้ออีอีอีอูอูอูอืออืออืสระตัวที่ออกเสียงยากที่สุดก็คือตัวยืดค่ะเทคนิคนะคะก็คือเราออกเสียงตัวอีแต่ทำปากเป็นตัวอูออกเสียงอีแต่ทำรูปปากเป็นอูนะคะเป็นยืดยืนิดนึงนะคะทริคอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปเรียนออกเสียงแต่ละตัวกันนะคะนอกจากเราจะจำว่าอาอูเออีอูยูนอกจากจะจำว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไงแล้วนะคะอยากให้จำลำดับของเขาด้วยนะคะว่าเขาเรียงลำดับ1 2 3 4 5 6อย่างนี้เลยนะคะเป็นอาอูเอื้ออีอูยูเราจะไม่เรียงอาเออโอแต่เป็นอาอูเอออีอูยูตามลำดับแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนออกเสียงแต่ละตัวกันค่ะสำหรับสระเดียวหรือว่าต้านยื่นหมู่ตัวแรกนะคะก็คือตัวอาอาตัวนี้เราออกเสียงได้ง่ายมากเลยค่ะก็คือจะเหมือนกับเสียงสระอาในภาษาไทยเลยนะคะอาอาตัวต่อไปนะคะอูอูตัวนี้บางคนจะแทนเสียงออกมาภาษาไทยเป็นสระโอนะคะบางคนก็จะเป็นสระอแต่ถ้าให้ซุปเปอร์ซินเจิ้นแนะนำเทคนิคนะคะของซุปเปอร์ซินเจิ้นก็จะออกเป็นสระโอแต่ว่าอยู่ที่การทำรูปปากค่ะเราจะทำรูปปากกลมๆนะคะรูปปากกลมๆเนี่ยเหมือนตัวรูปของสระเลยนะคะก็คือเราออกเสียงโอแล้วก็ทำปากกลมๆนะคะเป็นอูอูอูเหมือนพอเราออกเสียงเขาว่าปูแล้วก็คือจะออกเสียงปอปลาสระโอนะคะออกปอโอปูแต่เราไม่ออกถ้าเป็นสระโอเนี่ยปากมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอโอแต่นี้เราจะทำปากกลมๆนะคะจะเป็นปู
พูพูพูมูมูพูพูก็คือออกเสียงสระโอในภาษาไทยแต่ทำรูปปากกลมๆเหมือนกับตัวสัญลักษณ์โอนะคะเป็นปูปูอูอูค่ะตัวต่อมานะคะคือตัวเอื้อเอื้อตัวนี้นะคะเราจะเขียนเป็นเสียงเออแต่ว่าเราไม่ได้ออกเสียงสระเออทีเดียวนะคะมันจะมีเสียงอืออยู่ข้างหน้ามันจะเป็นเอื้อคืออืออยู่ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเป็นสระเออเป็นเอื้อเอื้อเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะตัวเอื้อนะคะก็คือมันจะเป็นเสียงเออแต่มันจะมีเสียงอืออยู่ข้างหน้านิดนึงก็จะเป็นเอื้อเอื้อเอื้อเช่นคำนี้นะคะถ้าอ่านก็อ่านเป็นเชื่อเชื่อเสียงมันจะไม่เหมือนเธอในภาษาไทยนะคะเธอเจอและเมอมันจะเป็นเมอนะคะอย่างคำว่าเมื่อเมื่อก็จะไม่เท่ากับเมอที่เป็นและเมอในภาษาไทยนะคะมันจะมีเสียงอื้ออยู่ข้างหน้าเป็นเอื้อเมื่อเอื้อเชื่อเชื่อเมื่อเมื่อตัวต่อไปนะคะก็คืออีอีอีตัวนี้ออกเสียงง่ายมากเลยค่ะเหมือนสระอีในภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็เทคนิคตอนออกเสียงก็ทำปากยิ้มๆอย่างนี้เลยอีอีตัวต่อมานะคะอูอูอูแล้วก็จะเป็นต้านวิ่งหมุนหรือว่าสระเดี่ยวตัวที่6นะคะตัวนี้สัญลักษณ์เขาน่ารักมากเลยนะคะเหมือนรอยยิ้มเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงยืยืยืเทคนิคในการออกเสียงตัวยืก็คือออกเสียงอีแต่ทำปากอูนะคะออกเสียงอีแต่ทำปากอูเรามาฝึกกันนะคะอี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 นะคะเช่นคำว่าหยีที่แปลว่าปลานะคะหยีชี่ที่แปลว่าไปชี我们一起去吧นะคะคำนี้ถ้าเราออกเสียงเราต้องเริ่มจากอีแล้วไปจบที่อูนะคะถ้าเริ่มจากอูแล้วมาจบที่อีอย่างเงี้ยผิดนะคะถ้าเป็นหยีหยีอย่างนี้ผิดนะคะต้องเป็นหยีหยีหยีเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะวันนี้เราได้เรียนสระเดี่ยวในภาษาจีนนะคะ6ตัวค่ะซึ่งสิ่งที่อยากจะให้จำนะคะลำดับแรกก็คือการเรียงลำดับของเขาจำเลยนะคะลำดับที่1 2 3 4 5 6อาอูเออีอูยีเทคนิคเวลาออกเสียงตัวโอทำปากกลมๆเลยค่ะวูตัวเออจะมีเสียงอื้อๆข้างหน้าเป็นเอื้อเอื้อแล้วก็ตัวอีออกเสียงอีทำปากเป็นอูนะคะอีอีลองไปฝึกฝนกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนรู้ว่าจากสระเดี่ยว6ตัวเนี้ยเราจะไปต่อยอดเป็นสระผสมได้ยังไงนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางกับซุปเปอร์ชิงเจิ้นกันใหม่นะคะผมมันเชื่อชื่อใจเจียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ